ช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ผ่านพ้นการเลือกตั้งเดินสายไปพบหลายกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับทางภาคแรงงานรวมไปถึงไปขอบคุณประชาชนตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดที่เรียกว่าก้าวไกลชนะมาแบบกวาดยกจังหวัดเนี่ยนะฮะล่าสุดท่านผู้ชมคุณพิธาเตรียมจะพบกับอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะซึ่งหนึ่งในนโยบายที่พรรคก้าวไกลเขาหาเสียงกันเอาไว้ก็คือการกระจายอำนาจเรื่องของการปลดล็อกท้องถิ่นล่าสุดมีการเผยแพร่ครับเป็นเอกสารเป็นจดหมายเชิญนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเอกสารฉบับนี้กันเป็นหนังสือฮะส่งถึงนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจนะครับโดยจะประชุมกันวันพฤหัสบดีนี้ครับ1 มิถุนายนเวลาบ่าย 1:30ที่ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับในหนังสือฉบับนี้ก็ระบุด้วยนะฮะว่าเนื่องจากนโยบายด้านการกระจายอำนาจสำคัญที่สุดของพรรคก้าวไกลประการหนึ่งคือเรื่องการกระจายอำนาจปลดล็อกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพรรคก้าวไกลจะดำเนินการโดยทันทีที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จในการนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว